หญิงทิติการลูกทุ่งสาวเสียงดีและครั้งหนึ่งยังเคยได้รับรางวัลนักร้องหญิงยอดนิยมจากหลายเวทีในผลงานเพลงที่ทุกคนน่าจะจำได้ดีนั่นคือยอมจำนนฟ้าดินวันนี้หญิงทิติการได้ออกมาบอกเล่าให้แฟนๆได้ทราบถึงการหมดสัญญาจากค่ายเดิมโดยเรื่องของเรื่องก็คือมีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ถามหญิงทิติการว่าหมดสัญญากับ RF แล้วหรืองานนี้หญิงทิติการจะตอบแฟนๆว่าอย่างไรไปฟังดูพร้อมกันครับสวัสดีค่ะพี่หญิงมาตอบคอมเมนต์ของน้องท่านนี้นะคะว่าพี่หญิงไม่ได้อยู่ IS แล้วเหรอตอนนี้นะคะพี่หญิงหมดสัญญาแล้วค่ะเพิ่งหมดไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะแต่ว่าท่านใดนะคะที่อยากจะจ้างงานหญิงนะคะไม่ต้องกังวลนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยหญิงจะเป็นนักร้องอิสระนะคะแต่ว่าหญิงยังสามารถร้องเพลงของตัวเองได้ทุกเพลงเลยนะคะสามารถติดต่อจ้างงานได้ตามปกติไม่ต้องห่วงว่าหญิงไปแล้วจะร้องเพลงจันทร์อสงไขยยอมจำนนฟ้าดินต่างๆมากมายที่หญิงเคยร้องไว้ไม่ได้นะคะหญิงร้องได้หมดค่ะขอบคุณค่ะก็คงจะเคลียร์กันกับคำตอบของหญิงทิติการนะครับและแน่นอนที่สุดยังคงจ้างงานร้องเพลงได้เหมือนเดิมหญิงทิติการคอนเฟิร์มว่าร้องได้ทุกเพลงที่ตัวเองเคยร้องนะครับลูกทุ่ง FM News รายงานครับสวัสดีค่ะพี่หญิงมาตอบคอมเมนต์ของน้องท่านนี้นะคะว่าพี่หญิงไม่ได้อยู่ IS แล้วเหรอตอนนี้นะคะพี่หญิงหมดสัญญาแล้วค่ะเพิ่งหมดไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะแต่ว่าท่านใดนะคะที่อยากจะจ้างงานหญิงนะคะไม่ต้องกังวลนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยหญิงจะเป็นนักร้องอิสระนะคะแต่ว่าหญิงยังสามารถร้องเพลงของตัวเองได้ทุกเพลงเลยนะคะสามารถติดต่อจ้างงานได้ตามปกติไม่ต้องห่วงว่าหญิงไปแล้วจะร้องเพลงจันทร์อสงไขยยอมจำนนฟ้าดินต่างๆมากมายที่หญิงเคยร้องไว้ไม่ได้นะคะหญิงร้องได้หมดค่ะขอบคุณค่ะ